มาเลยครับทุกท่านทุกคนเรามาตามข่าวสารในช่วงดึกๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุทธสุดหล่อแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับก็ก่อนอื่นเลยครับฝากไปติดตามช่องผมอีกช่องหน่อยนะครับเป็นช่องสายกินสายเที่ยวครับชื่อว่าท้องตึง Channel นะครับภาษาไทยเลย Channel ก็เป็นตัวลอลิงสะกดนะครับ Channel นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่อง YouTube นะครับช่องกินของผมเองครับท้องตึง Channel ครับฝากไปกด Subscribe ให้ด้วยครับอ่ะนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันเลยนะครับก็เป็นข่าวสารของเวอร์จิลฟันไดครับอารันเชเรอร์ครับมองว่าฟันไดเนี่ยเล่นกับลิเวอร์พูลได้อีกยาวๆเลย3ปีอย่างต่ำนะครับอารันเชเรอร์ครับมองว่าเวอร์จิลฟันไดกับตันทีมลิเวอร์พูลจะยังสามารถลงสนามให้กับลิเวอร์พูลได้อีก3ปีแต่ฟันไดเนี่ยอาจจะไม่ได้รับสัญญายาวขนาดนั้นนะครับแนวรับตัวเก๋าอย่างฟันไดนะครับกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับโมซาร่าแล้วก็เทรนอาโนและทั้ง3เนี่ยจะสามารถเริ่มเจรจากับทีมจากต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปหากพวกเขาต้องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ครับแข้งวัย33ปีอย่างฟันไดได้เปิดเผยว่าเขาแล้วก็สโมสรได้มีการพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาใหม่นี่แหละครับแต่ยังไม่มีอะไรที่มันมากไปกว่านั้นได้ขณะที่แฟนๆบางคนกังวลว่านั่นอาจจะหมายถึงเขาอาจจะต้องย้ายออกจากลิเวอร์พูลหรือเปล่าสำหรับฟันไดนะครับยังไงก็ตามครับเชียร์เรอร์รู้สึกว่าไม่มีความกังวลอะไรสำหรับสโมสรหรือทางฟันไดนะครับเพราะว่าฟันไดเองเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ย้ายมาจากนักบุญซาร์ลัมตันด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ในปี2018ฉะนั้นของเชียร์เรอร์พูดถึงฟันไดเขาบอกว่าเวอร์จิลฟันไดบอกว่าเขากำลังพูดคุยกับลิเวอร์พูลแต่เราทุกคนรู้ดีว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาอาจจะต้องการสัญญาระยะยาวเหมือนกับคนอื่นๆแต่เนื่องจากอายุของเขาแล้วก็โมเมซาร่าลิเวอร์พูลจึงอาจจะลังเลที่จะให้สัญญาระยะยาวกับพวกเขาผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดของฟันไดมากเลยแต่ไม่เป็นไรที่พวกเขาจะพูดกันแบบนั้นแต่ผมเองก็คาดหวังไว้แบบนั้นอยู่แล้วเชเรอร์ก็กล่าวเสริมว่าฟานไดเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่จะมอบให้กับลิเวอร์พูลได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าและเขาก็อาจจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมกับเชลซีนะครับต้องบอกนะครับว่าฟานไดเนี่ยเขาเป็นกองหลังที่เป็นหัวใจของลิเวอร์พูลเลยในแนวรับนะครับก็อยากให้ต่อสัญญานะครับถ้าต่อสัญญาเนี่ยก็จะมีอะไรที่มันเจ๋งๆทำในระยะยาวยิ่งแก่ยิ่งเก่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเชเรอร์ก็มองว่าฟันไดคงเล่นให้ลิเวอร์พูลได้แบบสบายๆเลยอีก3ปีข้างหน้าน่าจะได้อยู่นะครับลองต่อสัญญาดูก่อนไหมนะครับแล้วอะไรต่างๆมันอาจจะดีขึ้นตามมาตามลำดับนะครับฟันไดกับลิเวอร์พูลก็ต้องมองเทรนอาโนก็มีข่าวอย่างหนักเลยกับเรอัลมาดริดส่วนโมซาร่าก็มีประเด็นกับซาอุดีอาระเบียนะครับก็ต้องมารอดูว่า3คนนี้สถานการณ์กับลิเวอร์พูลจะออกมาในหน้าไหนนะครับก็ให้กำลังใจทั้ง2คนเลยทั้ง3คนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อแล้วกันนะครับเป็นข่าวสารของประธานเอ็มบัปเป้กับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงครับเหมือนประเด็นมันยังไม่จบไม่สิ้นนะครับโอ้โหเหมือนทางสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงยังไม่ยอมนะครับจอจะยื่นอุทธรณ์ครับหลังถูกสั่งให้จ่ายเงินให้เอ็มบัปเป้ที่ค้างไว้เนี่ย55ล้านยูโรนะครับหน่วยงานฟุตบอลของลีกฝรั่งเศสอย่าง LFP ตัดสินให้ปารีสแซงต์แชร์กแมงครับต้องจ่ายเงินที่ค้างอยู่55ล้านยูโรให้กับคิเลียนเอ็มบัปเป้แต่ทางเปเช่ไม่ยอมนะครับจะทำการยื่นอุทธรณ์ต่ออีกคณะกรรมการอุทธรณ์ของฟุตบอลลีกฝรั่งเศสครับใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้เป็นเวลา10วันก่อนตัดสินใจตามเดิมว่าเปเช่จะเป็นต้องจ่ายเงินที่ค้างให้กับเอ็มบัปเป้เสียเดือนที่แล้วครับเปเช่นะครับผมยืนยันไม่จ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับเอ็มบัปเป้แม้ทางลีกเองก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะไปต้องจ่ายนะต้องจ่ายแต่เปเช่ไม่จ่ายเชื่อกันว่าเปเช่จะทำการอุทธรณ์ต่อการตัดสินครั้งนี้เพื่อนำเรื่องไปให้สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วก็กีฬาของฝรั่งเศสเนี่ยตัดสินแทนนะครับเปเช่ครับอ้างว่าพวกเขามีข้อตกลงกับเอ็มบัปเป้เอาไว้ว่าจะยกเลิกเงินจำนวนนี้หากเขาย้ายออกจากทีมในแบบไม่มีค่าตัวเงินจำนวนนี้ครับประกอบไปด้วยค่าเซ็นสัญญาส่วนสุดท้ายที่เปเช่ต้องจ่ายให้เอ็มบัปเป้ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับรวมถึงค่าเหนื่อยในเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนปีนี้พุ่งด้วยโบนัสจากช่วงเวลาเดียวกันเอ็มบัปเป้ครับย้ายออกเปเช่หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาเขาอยู่กับเปเช่มานานกว่า7ปีก่อนจะกลายเป็นดาวซันโวตลอดการให้กับเปเช่ด้วยผลงาน256ประตูจาก308นัดแข้งวัย25ปีอย่างเป้นะครับผ่านการคว้ารางวัลนักเตะแห่งปีของลีกเอิงฝรั่งเศส5สมัยติด
รวมถึงเป็นดาวซันโวของลีกระหว่างปี2019จนถึง2024นะครับโอ้โหไม่ยอมครับทางนาเซอร์แอนด์เคลฟี่ไม่ยอมที่จะจ่ายเงินส่วนนี้55ล้านยูโรให้กับเอ็มบัปเป้นะครับจะไปยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับยังไงผมก็ไม่ยอมจ่ายผมจะสู้คดีนี้ต่อนะโอ้โหทางที่ก็มีการตัดสินนะครับให้ทางเปเช่จ่ายให้เอ็มบัปเป้เสีย55ล้านยูโรแต่ทางเปเช่ไม่ยอมนะครับขอสู้ต่อแล้วกันยังไงก็ไม่ยอมจ่ายเงินในส่วนนี้ครับถ้าถามจริงๆเนี่ยมันเยอะนะ55ล้านยูโรนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับซื้อนักเตะได้คน2คนเลยครับแต่ก็เอาไงได้ครับเป็นเงินที่มันติดค้างกันเนาะก็มีเรื่องสัญญาใจอะไรกันแต่สุดท้ายพอมันไม่มีลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องไปตามกฎไปตามเกณฑ์นะครับคุณจ้างอะไรไว้คุณตกลงเงื่อนไขอะไรต่างๆยังไงไว้เนี่ยคุณก็ต้องเคลียร์ตามนั้นแหละเข้าตามต่อออกตามประตูครับก็ต้องมารอดูแหละขนาดนี้แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบยังไงกับเงิน55ล้านยูโรนะครับไปต่อกันเลยนะครับทางด้านของเจมส์แมดิสันครับโอ้โหทึ่งจัดเลยครับมัวกล้าเล่นครับโอ้โหกล้าเล่นกล้าล่ากล้าเลี้ยงนะจนนึกว่าเป็นเนย์มาร์นะครับทางด้านของเจมส์แมดิสันครับเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของเล้าไก่นะไก่เดทองทอตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยยกย่องไมกี้มัวครับปีกรุ่นน้องว่าโชว์ฝีเท้าอย่างกล้าหาญจนนึกว่ามีเนย์มาร์อยู่ในทีมพร้อมเผยเสียสละจุดโทษเพราะต้องการให้ริชาร์ดสันยิงเรียกความมั่นใจนะครับไมกี้มัวนะครับเด็กปั้นวัย17ปีลงตัวจริงในเกมที่เล่นในบ้านนะครับเล่นกับสเปอร์เนี่ยเป็นนัดแรกด้วยแม้ไม่มีชื่อทำประตูหรือแอสซิสต์ครับแต่ฟอร์มในสนาม87นาทียังทำให้เจมส์แมดิสันประทับใจเจมส์แมดิสันนะครับให้สัมภาษณ์นะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าช่วงนาทีที่45ถึง65เนี่ยผมคิดว่าเรามีเนย์มาร์ยืนอยู่ตรงปีกซ้ายโอ้พระเจ้าไมกี้มัวโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเขาเรียกบอลตลอดและเล่นอย่างไม่เกรงกลัวเขาอายุยังน้อยและคุณไม่ต้องการพลาดทัศนคติแบบนั้นไปไมกี้คือเด็กที่น่าทึ่งเขาเต็มไปด้วยคุณภาพและเรียนรู้อยู่เสมอในฐานะผู้เล่นอายุมากกว่าหวังว่าคำพูดผมจะช่วยเหลือเขาได้สิ่งสำคัญคือการทำงานหนักต่อไปประตูชัยของสเปอร์เกิดขึ้นในต้นครึ่งหลังครับลูคัสเบิร์กวันนะครับเรียกฟาวในเขตโทษและเป็นเจมส์แมดิสันครับถูกถามถึงจังหวะริชาร์ดสันเนี่ยเข้ามาขอเอาบอลไปสังหารเองนะครับเจมส์ดิสันเองก็ให้คำตอบบอกว่าตอนแรกทั้งผมแล้วก็ริชาร์ดสันต่างต้องการเป็นคนยิงวันนี้ผมคือกัปตันและเป็นคนรับหน้าที่แต่จากนั้นผมคิดว่าริชาร์ดสันเพิ่งหายเจ็บเขากำลังเจอสถานการณ์ที่ยากและประตูแรกจะมอบความมั่นใจให้กับฐานะกองหน้าด้วยมันเป็นการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีผมไม่ใช่กัปตันตัวจริงแต่วันนี้ผมสวมปลอกแขนและต้องแสดงความเป็นผู้นำผมตัดสินใจโดยใช้ประโยชน์ของทีมเป็นว่าเล่นหวังว่าเขาจะได้ความมั่นใจจากประตูนี้สุดท้ายเราชนะในเกมยุโรปต่อหน้าแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นเรามีความสุขมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เจมส์แมดิสันนะครับได้เปิดใจเนื่องว่ามีเนย์มาร์อยู่ในทีมไมกี้มัวเล่นดีจัดรวมไปถึงมอบการยิงจุดโทษให้กับริชาร์ลิสันตัวตึงลอนดอนนะให้สังหารเองเลยเพื่อที่ว่าประตูนั้นเนี่ยจะสามารถเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้นะครับสำหรับริชาร์ลิสันนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปอลป็อกบากองกลางตัวตัดผมกันหน่อยนะครับปอลป็อกแบกนะครับป็อกแบกป็อกบานะครับโอ้โหสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับตอนนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบไหนนะครับทางด้านของซันย่านะครับเชียร์ป็อกบากลับมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไปเข้ารังปืนอาร์เซนอลเลยนะทางด้านของบาการีซันย่าครับอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเชียร์ปอลป็อกบากองกลางตัวตัดผมนะครับให้ย้ายกลับมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยชี้เป้าจุดหมายปลายทางเป็นอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่นะกองกลางวัย31ปีอย่างป็อกบาตัวตัดผมนะครับเตรียมกลับมาซ้อมร่วมกับยูเวนตุสได้อีกครั้งในเดือนมกราคมและจะสามารถลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการได้ในเดือนมีนาคมปีหน้าครับหลังถูกแบนจากการตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านตอนแรกเนี่ยโดนแบน4ปีก่อนเขาจะยื่นอุทธรณ์แล้วก็โดนลงโทษนะครับโดนลดโทษนะครับเหลือ18เดือนนะครับโอ้โหจาก4ปีเหลือ18เดือนถือว่าเยอะมากๆนะตอนนี้ครับต้องรอดูว่ามาลายูเวนตุสจะเอายังไงกับอนาคตของป็อกบานะครับหลังมีข่าวว่าทั้ง2ฝ่ายเตรียมเจรจายกเลิกสัญญากันซึ่งทางซันย่ามองว่าการกลับมาที่พรีเมียร์อังกฤษมาร่วมงานกับอาร์เซนอลเนี่ยจะทำให้กองกลางตัวตัดผมอย่างป็อกบาเนี่ยเชิดชัยอีกครั้งนึงนะครับมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ย
ฉะนั้นของสัญญาครับพูดถึงป๊อกบาเขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกเหมาะกับโปป๊อกบาผมคงดีใจมากเลยหากเขาไปร่วมทีมอาร์เซนอลมันคงเยี่ยมมากเขามีประสบการณ์เขาชอบที่จะเล่นกับนักเตะอายุน้อยรอบตัวนั่นคือจุดที่เขาจะแสดงศักยภาพสูงสุดออกมาในฟุตบอลโลก2018นั่นคือช่วงที่เขาเป็นประกายสุดขีดเขามีเพื่อนอยู่รอบอาร์เซนอลเป็นทีมที่อายุน้อยแล้วก็สดใหม่ซึ่งผมมองเห็นว่าเขาจะเล่นได้ดีในสีเสื้อของอาร์เซนอลเขาจะได้รับความรักจากแฟนบอลตอนนี้ตอนนี้เขาสามารถเริ่มต้นใหม่ครั้งเขามีเวลาพักจากฟุตบอลและเขาจะกลับมาพร้อมกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะกลับไปอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็เล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านของบาการีซันย่าครับแนะนำนะครับให้กับปอป็อกบามาเล่นที่อาร์เซนอลดีกว่ากลับมาเล่นที่ศึกพรีเมียร์อังกฤษแล้วเองจะเฉิดฉายกลับมาโดดเด่นอีกเช่นเคยเลยนะครับก็เหมือนอย่างที่ซันย่าบอกหรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับโอ้ทุกคนขออภัยในความเร็วของผมนะครับเมื่อกี้ครับขออภัยด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับข่าวสารในช่วงดึกแบบนี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสำหรับข่าวสารนะครับพักผ่อนให้เยอะด้วยครับดูแลสุขภาพทำอะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนะก็นั่นแหละครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกท่านทุกคนเด้อร่ำรวยเงินทองครับผม